วัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้างานบาลานซ์คาติริเวอร์นะครับเป็นหน้างานของรถไฟฟ้าสายแรกในบังคลาเทศนะครับจุดที่ผมอยู่จุดนี้ก็คือใกล้ๆกับสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้าสายนี้นะครับเราติดตั้งเซกเมนต์สะพานนะครับสะพานบาลานซ์คาติริเวอร์เนี่ยเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับ48ชิ้นนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดนะครับเก็บงานก็จะปิดจ็อบแล้วงานนี้นะครับก็ถ้าเสร็จตรงนี้ก็จะย้ายไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็วันนี้เรามาดูกันครับว่าตรงนี้เราติดตั้งแล้วเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะครับก็นี่นะครับเราติดตั้งเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้สะพานนี้นะครับมันจะเป็นสะพานโค้งนะครับเนี่ยถ้าดูจากด้านนี้นะครับจะเป็นสะพานโค้งก็ติดตั้งค่อนข้างที่จะยากนะครับที่นี่ตอนนี้คนงานก็เริ่ม เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อจะปิดงานบาลานซ์ที่นี่นะครับนี่นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นแยกก็จะเป็นแยกแถวๆมูติจินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จุดกลางสะพานนะครับเราก็ทำการเก็บงานกันอยู่ก็สะพานนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูครับก็จะเป็นเมื่อก่อนหน้านี้สัก3สัปดาห์นะครับผมได้มาถ่ายสะพานนี้เสร็จไปครึ่งนึงนะครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จ 100% แล้วนะครับก็ส่วนทางด้านนู้นครับด้านนู้นก็จะเป็นปลายทางนะครับสถานีสุดท้ายจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับจะรู้สึกว่าจะออกไปอีกสักประมาณสัก1กิโลนะครับก็จะถึงสถานีสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่กลางแยกนะครับด้านล่างของสะพานนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะสวยขนาดไหนครับสะพานของเราตอนนี้นะครับผมก็อยู่กลางแยกนะครับก็สะพานของเราก็นี่นะครับสวยงามนะครับระยะเวลาการติดตั้งนี้ไม่ได้นานอย่างที่คิดนะครับเร็วมากนะครับสะพานนี้รถเยอะครับวันนี้ไม่รู้มาจากไหนครับบีบแตรกันไม่ขาดสายเลยครับก็จะถ้าเป็นบ้านเราก็จะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับก็เขาก็จะบีบแตรกันนะครับตลอดนี่นะครับไม่มีไฟแดงนะครับแค่ตำรวจนะครับไฟแดงไม่มีแต่รถไม่ชนกันนะครับแปลกมากครับที่นี่ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะวุ่นๆนะครับก็เมื่อกี้ก็มีตำรวจมาสัมภาษณ์นะครับนี่นะครับสวยนะครับสะพานโค้งนี่นะ
ี่นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วสะพานของเรานะครับก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่เราได้มาสร้างสะพานที่บังคลาเทศนะครับรถไฟฟ้าสายนี้เป็นรถไฟฟ้าสายแรกนะครับก็แต่ลายเขาก็จะชื่อว่าลายซิกนะครับก็คือสายที่6แต่เขาจะประมูลเป็นสายแรกของบังคลาเทศนะครับก็ต่อไปเขาก็จะประมูลสายที่1สายที่2อะไรเงี้ยครับต่อไปครับตอนนี้ก็คอนซัลท์นะครับก็เข้ามาตรวจเด็กก่อนที่จะเทปูนกลางสะพานนะครับนี่ครับก็ตรวจเช็คเหล็กกันนะครับก่อนที่จะเทคอนกรีตนะครับเราต้องตรวจเอกนะครับแบบด้านล่างเราใส่เรียบร้อยเหลือแค่ตรวจเหล็กเราก็จะเทปูนในคืนนี้นะครับก็จะเสร็จแล้วกลางสะพานนะครับก็เขาก็จะตรวจตามเอกสารดออิ่งนะครับตามแบบที่เราได้เสนอนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ผ่านการคำนวณเรียบร้อยนะครับเหลือเก็บงานอีกนิดเดียวนะครับก็จะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกลางสะพานนะครับกลางสะพานระหว่างเสา2ต้นนะครับมาเจอกันติดตั้งเซกเมนต์มาเจอกันที่กลางสะพานนะครับเราก็จะเทคอนกรีตนะครับปิดเชื่อมต่อนะครับระหว่าง2จอยครับก็มีคอมเมนต์นิดหน่อยนะครับก็ให้ปลูกเด็กปลูกลวดเพิ่มนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วคนงานก็ช่วยกันดีนะครับที่นี่ฝึกจนเป็นมือโปรแล้วครับที่คนงานแล้วนี่ครับฝึกจนมือโปรแล้วครับไม่ต้องสอนอะไรมากครับผ่านมาหลายงานแล้วครับThank you. Okay. 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 ครับก็ตรวจผ่านเรียบร้อยครับเดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะเทปูนได้ครับ
โอเคครับวันนี้ก็เสร็จงานแล้วโอเคนะครับก็วันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ